ฟรานเชสโกบัญญาญาซิลแชมป์โมโต้ GP สนามดัช3ปีติดพร้อมทำแต้มไล่จี้ผู้นำกีฬาวันที่1กรกฎาคม2567เที่ยงคืน39นาทีฟรานเชสโกบัญญาญาเครื่องแรงไม่ตกผงาดแชมป์โมโต้ GP สนามดัชทัวริสโทรฟี่3สมัยติดกันพร้อมเก็บคะแนนสะสมเพิ่มไล่จี้ผู้นำแบบกระชั้นชิดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกโมโต้ GP 2024เมื่อวันที่30มิถุนายนรายการดัชทัวริสโทรฟี่ที่เมืองอัดเซนของเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นสนามที่8ผลปรากฏว่าฟรานเชสโกบัญญาญาแชมป์โลก2สมัยซ้อนจากอิตาลีในสังกัดดูคาติไลโนโวทีมซิลแชมป์สนามนี้3สมัยติดบัญญาญาซึ่งเป็นแชมป์สนามนี้เมื่อปี2022และ2023หนนี้เข้าเส้นชัยอันดับ1ด้วยเวลา40นาที7.214วินาทีโดยนี่ยังเป็นแชมป์สนามที่5ของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้แล้วด้วยต่อจากสนามกาตาร์กรังปรีสเปนิชกรังปรีกาตาลันกรังปรีและอิตาเลียนกรังปรีส่วนอันดับ2คอเก้มาตินรองแชมป์โลกปี2023จากสเปนในสังกัดปริมาปรามากเรซซิ่งตามหลัง 3.676 วินาทีและอันดับ3เอเนียบาสเตียนินีนักบิดอิตาลีอีกรายที่อยู่ในสังกัดเดียวกับบัญญาญาตามหลัง 7.073 วินาทีคะแนนสะสมล่าสุดมาตินยังคงครองตำแหน่งผู้นำ200คะแนนขณะที่บัญญาญาอยู่อันดับ2เก็บไป190คะแนนและอันดับ3มาร์กมาเกสจากสเปนในสังกัดเกรซินี่เรซซิ่งโมโต้ GP 142คะแนนส่งท้ายเดือนพฤศจิกายนนายกรัฐมนตรีร่วมขบวนพาเหรดดันไทยเจ้าภาพเวิลด์พราย2030การเมืองวันที่30มิถุนายน2567 17:06 ส่งท้ายเดือนสีรุ้งนายกรัฐมนตรีโบกธงปล่อยขบวนพาเหรดยาว6กิโลเมตรยันรัฐบาลให้ความสำคัญคนทุกกลุ่มดันไทยเป็นเจ้าภาพWorld Pride 2030เมื่อวันที่30มิถุนายน2567ที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชลาไสยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานเลิฟพรายพาราเด2024เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ไทยสู่การเป็นพรายเฟรนลี่เดสติเนชั่นต่อยอดผลักดันไทยเป็นเจ้าภาพWorld Pride 2030ถือเป็นการเฉลิมฉลองส่งท้ายพรายมันเดือนแห่งความภาคภูมิใจของชาวหลากหลายทางเพศโดยมีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมงานโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่างานครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมของคนทุกกลุ่ม LGBTQ บวกเป็นกลุ่มที่รัฐบาลไม่เคยละเลยและตั้งใจเต็มที่ในการยกระดับสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งปีนี้แตกต่างจากปีก่อนเพราะสมรสเท่าเทียมผ่านการพิจารณาของสภาแล้วถือเป็นความน่าปลาบปลื้มใจนอกจากนี้รัฐบาลยังพร้อมให้การสนับสนุนเป็นเฟสติวัลที่สำคัญโดยเฉพาะการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีศักยภาพสูงรัฐบาลสนับสนุนให้มีการจัดเทศกาลพรายทั่วประเทศเพื่อแสดงให้ทั่วโลกเห็นว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับสิทธิความเสมอภาคและความหลากหลายทางเพศและจะผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพการจัดWorld Pride 2030
แต่อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายขั้นตอนเราต้องช่วยกันผลักดันอีกหลายยกรอบอเพื่อทำให้ประเทศไทยเข้าเป็นแคนดิเดตให้ได้งานวันนี้นอกจากจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทยในด้านความเป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวทั่วโลกยังสามารถส่งต่อแนวคิดสร้างสรรค์ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศผ่านขบวนพาเหรดที่สื่อความหลากหลายของประเทศทั้งเทศกาลประเพณีแฟชั่นอาหารและกีฬาทั้งนี้ผมขอขอบคุณภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันจัดงานวันนี้ให้เป็นวาระของการสื่อสารความหมายของการเท่าเทียมทางสังคมนายเศรษฐากล่าวจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้ร่วมปล่อยขบวนพาเหรดที่ยาวที่สุดในเอเชีย6กิโลเมตรซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวทางเศรษฐกิจสีรุ้งโดยตกแต่งขบวนพาเหรดตามแนวคิดการสนับสนุนยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ในหลากหลายมิติอาทิการปลุกกระแสแฟชั่นผ้าขาวม้าไทยสู่ระดับโลกแสดงถึงความรักความเท่าเทียมและความเสมอภาคโดยขบวนจะเคลื่อนจากสนามกีฬาแห่งชาติไปตามถนนพระรามหนึ่งผ่านย่านปทุมวันสยามราชประสงค์เพลินจิตอโศกสุขุมวิทและไปสิ้นสุดที่อุทยานเบญจสิริระหว่างเวลา 16.00 ถึง 18.30 น.ยิวฉัตรมงคลสามีเจนนี่รัชนกปลงผมเตรียมเข้าพิธีอุปสมบทแฟนๆร่วมอนุโมทนาบันเทิงวันที่29มิถุนายน2567 13นาฬิกา21นาทียิวฉัตรมงคลสามีนักร้องชื่อดังเจนนี่รัชนกปลงผมแล้วเตรียมเข้าพิธีอุปสมบทละทางโลกศึกษาพระธรรมแฟนๆร่วมอนุโมทนาถือเลิกดีกราบลาอุปสมบทละทางโลกมุ่งศึกษาทางธรรมสำหรับยิวฉัตรมงคลสมแก้วสามีของนักร้องสาวชื่อดังเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นโดยเมื่อวานนี้วันที่28มิถุนายนได้ปลงผมเพื่อเตรียมตัวเข้าพิธีอุปสมบทในวันที่30มิถุนายน2567ที่จะถึงนี้ณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจอนครศรีธรรมราชโดยเจนนี่ได้โพสต์ภาพกำลังทำพิธีปลงผมสามีพร้อมเขียนข้อความว่าอนุโมทนาสาธุนาคยิวแอดมาชัยนิวและได้อุ้มลูกสาวน้องยูจินมาร่วมพิธีด้วยท่ามกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ร่วมอนุโมทนาบุญโดยได้แจ้งกำหนดการจัดงานคร่าวๆเอาไว้ว่าวันที่28มิถุนายนรับชมหนังตะลุงน้องเดี่ยวช่วงค่ำวันที่29มิถุนายนเลี้ยงตลอดวันการแสดงมโนราและวงเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นสถานที่ร้านอาหารวังร่มเมืองน้ำตกโตนงาช้างอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและวันที่30มิถุนายนเข้าพิธีอุปสมบท